สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Joy Lifestyle ได้เวลามาแบ่งปันความไลฟ์สไตล์ของแม่หมอจอยความสนุกในการทำอาหารใช้ชีวิตประจำวันท่องเที่ยวดูแลสุขภาพความงามเงินงานและจะขาดไม่ได้เลยกับการพยากรณ์ดวงชะตารู้ทันคนรู้ทันดวงกับแม่หมอจอยไลฟ์สไตล์ที่นี่ที่เดียวเราก็ไปชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะว่าวันนี้จอยมีอะไรมานำเสนอวันนี้นะคะแม่หมอจอยก็จะพาเพื่อนๆมาทำแกงเขียวหวานซึ่งแกงเขียวหวานเนี่ยมันจะกินเข้าคู่กันกับขนมจีนหรือข้าวสวยร้อนๆนั่นเองแต่วันนี้แม่หมอจอยต้มขนมจีนเพื่อจะให้กินเข้าคู่กันแต่จริงๆแล้วนะคะแกงเขียวหวานเนี่ยถ้าหลายๆคนนะอาจจะไปปรับประยุกต์เป็นสปาเกตตี้กินกับแกงเขียวหวานพิซซ่าแกงเขียวหวานนู่นนี่นั่นแต่ความอร่อยรสชาติอะค่ะมันก็ยังเข้าคู่กับขนมจีนหรือข้าวสวยร้อนๆนั่นเองก็คล้ายๆเหมือนความรักอะค่ะที่หลายๆคู่นะตอนนี้จะเจอกับปัญหาที่ว่าเวลาเรามีอะไรที่ของคู่กันอยู่กันนานๆและถึงจุดเริ่มอิ่มตัวและบางครั้งคนที่เราไว้ใจเขาที่สุดเขากำลังที่จะไปชิมรสชาติใหม่ๆแต่ถ้าเรามีทีเด็ดนะคะรับรองว่ายังไงเขาก็จะกลับมาค่ะเหมือนเช่นแกงเขียวหวานถ้วยนี้ของแม่หมอจอยแม่หมอจอยเชื่อว่าแกงเขียวหวานของแม่หมอจอยมีทีเด็ดและความอร่อยของฝีมือปลายจังหวะของแม่หมอจอยที่สามารถทำให้คนที่บ้านหลงรักและคิดถึงเมนูแกงเขียวหวานของแม่หมอจอยได้แม่หมอจอยอยากให้เพื่อนๆ นะคะลองชมคลิปและก็วิธีการทำแกงเขียวหวานของแม่หมอจอยว่าจะอร่อยแค่ไหนว่าแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะคะจอยจะใช้ไก่2ชิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาตัดกันเนาะหลังจากที่เราสับกันแล้วเราก็จะได้ชิ้นไก่พอดีคำนะคะก็ตรงนี้ก็สับแล้วแต่ตามที่เพื่อนๆชอบการทำแกงเขียวหวานกันเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาใส่น้ำมันกันนะคะที่เราใส่น้ำมันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วน้ำมันเราเริ่มร้อนแล้วเราก็จะเอาเครื่องแกงของเราลงไปผัดให้เครื่องแกงของเรามีกลิ่นหอมตอนเราผัดเราไม่จำเป็นต้องเปิดไฟแรงนะคะเปิดไฟอ่อนๆเอาเพราะว่าถ้าไฟแรงไปเดี๋ยวเครื่องแกงเราจะไหม้เนาะเราต้องการที่จะให้เครื่องแกงของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมเพียงแค่นั้นพอตอนนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอยู่กับจอยเพื่อนๆก็จะได้กลิ่นหอมของเครื่องแกงขึ้นมาแล้วเครื่องแกงของเรามีกลิ่นหอมแล้วเราก็จะมาเริ่มใส่กะทิลงไปกะทินี่จอยใช้เป็นกะทิกระป๋องนะคะก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆชอบได้เลยว่าเพื่อนๆชอบกินกะทิกระป๋องแบบไหนหรือถ้าเพื่อนๆอยู่ที่เมืองไทยก็จะสะดวกสบายมากเลยการใช้กะทิสดในการคั้นเราก็จะคนเครื่องแกงกับหัวกับกะทิของเราเนี่ยให้เข้ากันก่อนหลังจากเครื่องแกงกับกะทิเราเริ่มเข้ากันแล้วนะคะก็จะมาทำการใส่ไก่ลงไปผัดค่ะเดี๋ยวเรารอให้เครื่องแกงกับเครื่องแกงกะทิแล้วก็ไก่ที่เรานำลงไปล่าสุดนี้นะคะให้เขาเข้าเนื้อแล้วก็ไก่ของเรามีส่วนที่จะสุกเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วเราค่อยมาเรารอให้กะทิเครื่องแกงแล้วไก่เนี่ยของเราสุกประมาณกลางๆนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยมาเติมส่วนผสมอย่างอื่นตามต่อกันค่ะตอนนี้จะก็จะใส่หางกะทิลงไปเพิ่มนะคะแล้วก็
จะตามด้วยส่วนปรุงน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เราเข้ากันแล้วเราก็มาใส่หัวกะทิที่เหลือกันนะคะหลังจากใส่หัวกะทิที่เหลือแล้วเราก็มาทำการใส่มะเขือเปาะแล้วเดี๋ยวเรารอให้เขาเดือดกันนะคะตอนนี้แกงเขียวหอมหวานของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะไก่ของเราก็โอเคแล้วเนาะหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการใส่พริกใส่หัวละพาลงไปแล้วก็ใส่ใบมะกรูดแล้วเราก็คนเขาเล็กน้อยค่ะแล้วเราก็ทำการเร่งไฟสักประมาณสัก1นาทีหลังจาก1นาทีผ่านไปแล้วฟองเขาก็จะพุบๆๆใช่ไหมคะเราก็ทำการปิดไฟแล้วก็เดี๋ยวยกพร้อมเสิร์ฟกันได้เลยค่ะ